ญาของพระธรรมศาสตร์นั้นก็คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่รอบข้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสรุปอย่างชัดเจนว่าเราให้คุณป้าได้รับการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์มหาบัณฑิตได้อย่างไม่มีข้อกังขาก็คือคุณป้าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวมาประดับตกแต่งในห้องอาหารในสถานที่ทุกที่แม้กระทั่งโคมไฟนะคะอันนี้คุณป้าทำเองด้วยไหมคะโคมนี้ทำเองหมดเลยนะคะเราไม่สิ่งนี้คือสิ่งที่ประทับใจแล้วก็จะบอกว่าแม้กระทั่งอะไรนะคะลายฉลุต่างๆทำเองหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งผ้ารองจานคุณจ้าคุณป้าก็ใช้ศักยภาพใช้ความสามารถของตัวเองเย็บฮะเพราะฉะนั้นที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาของครูบาอาจารย์หรือของสังคมที่จะทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่แล้วคุณป้ายังเคยบอกเราว่าตอนนี้ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคือ12ปีคุณป้าบอกคุณป้าสร้างอาคารใหม่ตอนนี้เป็นไทยหมดแล้วพูดอย่างไม่อายพวกเราคุณป้าเป็นไทยหมดแล้วป้าสามารถทำได้นะคะแล้วก็เราก็ความรู้สึกที่เราซ่อนอยู่ก็คือป้าทำได้เพราะป้าเนี่ยทำเองทุกอย่างไม่ได้ซื้อเลยต้นทุนที่เกิดขึ้นจะต่ำมากนะคะดอกไม้คุณป้าก็ไปซื้อมาแล้วก็เสียบเองจัดเองทุกสิ่งทุกอย่างคุณป้าเป็นปูชนียบุคคลของพระธรรมศาสตร์อย่างแท้จริงและสถานประกอบการของคุณป้าก็เป็นสถานประกอบการที่เป็นหนึ่งในจังหวัดเชียงรายในส่วนตรงนี้ที่เราเขียนไปแล้วเราก็อยู่ในโครงการวิจัยที่ทุกภูมิภาคเราทำงานทุกภูมิภาคคือ4ภูมิภาคเชียงรายนี่จะโด่งดังที่สุดเลยนะคะก็คือว่าเราบอกว่าเราทำงานร่วมกันกับสบันงาขันโตแล้วเราก็มีโลโก้มีป้ายเชิญคุณป้าได้เลยค่ะเรามีโลโก้มีป้ายนะคะป้ายสำหรับโครงการซึ่งจะต้องมีว่าเราทำโครงการแล้วก็มาติดที่แล้วมาติดที่หน้าร้านมาอยู่ในรายงานวิจัยตอนไปนำเสนองานวิจัยเราก็ต้องเอาโลโก้ตรงนั้นข้อความที่อยู่ที่ป้ายนั้นก็คือสบัดงาขันโตอัตลักษณ์แห่งล้านนานะคะสิ่งหนึ่งที่เราบอกในโครงการวิจัยเราวิเคราะห์จุดสถานการณ์ของสบัญงาจุดแข็งของสบัญงาก็คือสถานประกอบการขันโตหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงรายที่บริการได้ทุกวันไม่มีวันหยุดคุณไม่สนใจว่าจะมีแขกเท่าไหร่เปิดบริการทุกวันอันนี้คือจุดแข็งนะคะแล้วก็คุณป้าดูแลแขกเองเราเอาภาพที่คุณป้าฟ้อนรำคุณป้าร้องเพลงคุณป้ารับแขกเอาไปนำเสนองานวิจัยบอกนี่แหละคืออัตลักษณ์ของขันโตแห่งสบัญงาขันโตที่มีคุณป้าอายุตอนนั้นนี่น่าจะอายุใกล้70แล้วนะคะคุณป้าทำเองทุกอย่างเพราะมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนที่ไหนนะคะไม่เหมือนที่ไหนเลยนะคะจนกระทั่งทุกวันนี้จริงๆแล้วจะขออนุญาตบอกคุณป้าว่าเราน่าจะให้คุณป้าได้ก่อนหน้านี้นะคะแต่นั่นแหละความเป็น79ขึ้นเวทีการรับปริญญาอย่างสง่างามไม่มีการเพี้ยงพล้ำหรือเดินโซเซหรือต้องมีใครไปจูงและยื่นมือไปรับกับพระเจ้าอยู่หัวเลยนะคะคุณป้ารับอย่างสง่างามอย่างมีสติหนูไม่ได้คลางขาเลยเพราะว่าทุกคนบอกว่าอุ๊ยอาจารย์ต้องยังไงอย่างนี้อาจารย์คุณป้าบอกในใจก็นึกว่าคุณป้ามีธรรมะคุณป้าได้ฝึกสติทุกวันนะคะคุณป้ามีการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคุณป้ามีสติทุกย่างก้าวที่ก้าวออกไป
แล้วไม่มีใครใส่รองเท้าส้นสูงได้สูงและแหลมกว่าคุณป้าบางอ่อนที่ขึ้นไปรับปริญญาขอแซวหน่อยนะคะคุณป้าคะไม่มีใครบัณฑิตทุกคนจะใส่รองเท้าส้นตึงหมดเลยแต่คุณป้าบางอ่อนอายุ79มหาบัณฑิตของเราเดินใส่รองเท้าส้นแหลมอาจารย์เฉลียวบอกว่าพี่บางอ่อนไหวไหมค่ะหนูก็ยังบอกแหมสบประมาทจังเลยนะคะค่ะในท้ายสุดทุกอย่างทุกสถานการณ์ทุกขั้นตอนของกระบวนการในการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาคกรรมศาสตร์ของคุณป้าบางอ่อนไปได้อย่างราบรื่นถึงจะเป็นเวลา 3-4 ทุ่มนะคะค่ะในอันดับต่อไปนะคะก็คงจะเล่าความรู้สึกพอสมควรแล้วจริงๆแล้วยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะทำให้เสียเวลาเกินไปนะคะในอันดับต่อไปก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะคะกล่าวคำประกาศเกียรติคุณของคุณป้าบางอ่อนทิสกุลปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในที่นี้คงจะต้องบอกว่านางบางอ่อนทิสกุลเกิดเมื่อวันที่2เมษายน2482สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูเชียงรายปัจจุบันประกอบธุรกิจการบริการอาหารแบบขันโตซึ่งเป็นรูปแบบการรับประทานอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาเป็นปราชญ์ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านล้านนานางบางอ่อนทิสกุลมีความเชี่ยวชาญจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษเป็นผู้นำในการสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนาเป็นตำรับอาหารคาวหวานของจังหวัดเชียงรายเป็นที่ยอมรับในวงการอาหารเป็นสถานบริการอาหารชั้นนำที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยังเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาสถาบันต่างๆเป็นบุคคลตัวอย่างของผู้ประกอบธุรกิจบริการอาหารพื้นเมืองแบบธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืนนางบางอ่อนทิสกุลมีความสนใจและฝักใฝ่ในหลักธรรมคำสอนของทางพระพุทธศาสนาและนำมาปฏิบัติในการประกอบอาชีพปกครองผู้ร่วมงานด้วยความเมตตามีความเป็นนักจัดการทรัพยากรทุกอย่างที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจโดยใช้ทุนด้านต่างๆตามศาสตร์ของข้ากรรมศาสตร์สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในการประชุมครั้งที่7ทับ2560เมื่อวันที่14กรกฎาคม2560มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาคกรรมศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปจึงขอประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชนและขอแสดงความยินดีกับนางบางอ่อนทิสกุลและครอบครัวมาณโอกาสอันสำคัญนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้สังเคราะห์แล้วก็คันออกมาจริงๆแล้วน่าจะมีอะไรมากกว่านี้แต่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดว่าให้อยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องใส่สิ่งที่เป็นกะทิจริงๆหัวกะทิจริงๆนะคะก็ต้องขอแสดงความรู้สึกอีกครั้งนึงนะคะคุณป้าขาว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์นะคะจากคุณป้าแล้วก็จากครอบครัวของคุณป้าที่ทำให้นักศึกษาของเราแล้วต้องขอบอกว่าน้องแหน่ด้วยเช่นเดียวกันที่ทำให้นักศึกษาของเราก็คือเฉลิมขวัญเปลี่ยนแปลงไปด้วย
แล้วก็นักศึกษาคนอื่นๆอีกค่ะค่ะค่ะขอเชิญพวกคุณที่ท่านรองศาสตราจารย์มารีหัวคุณด้วยนะคะเมื่อกี้แหนขออภัยนะคะลดตำแหน่งนะอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็ในก็มาช่วงออกจากพิธีการนิดหน่อยนะฮะก็ขอเรียนเชิญคุณแม่ได้กล่าวอย่างสักหน่อยค่ะสวัสดีเจ้าข้าเจ้าเมื่อกี้ซึ้งงงนะเมื่อเปิดเขาจะไปจ่ายการอยู่แล้วก็ท่านรองอธิการสุมิตรเป็นของสมาคมเขาเรียกว่าสภาอะไรคะเอาของสภาวิไลที่ข้าเจ้าไปถึงการตรวจบอกว่าผมขอแสดงความดีใจด้วยเจ้าตอบเลยดีใจอย่างเจ้าอย่างกับน้องเพราะว่าซื่อเต่าอยู่ซื่อเต่าอยู่กำลังต่อเต่าอยู่แล้วคนไปบอกว่าขอแสดงความดีใจที่ไหนเจ้าอย่างกับน้องเอาหัวที่ไหนเจ้าเพราะว่าจากสภามหาวิทยาลัยเป็นมีจื่อหยอกมรมหาวิทยาลัยราชภัฏนะฮะชรอีเจ้าก็นี่ถ้าจะอู้ถึงมหาวิทยาลัยเจ้าจะอู้ว่ามรชรนะฮะปกติเดียวข้าเจ้าจะอู้พิษฮะงงอีน้องข้าเจ้าบอกตอบไปเลยข้าเจ้ายังงงอยู่เจ้าอีนะแล้วมันจากได้แต่อีน้องเราก็บอกเคยคิดมาในชีวิตว่าจะมาได้ปริญญาโทเมื่ออายุ79เนาะข้าเจ้าข้าม5เดือนกว่าจะครบ80ฮะเอ๊ะผมกล้าบอกไผมาสู่สาวไอ้หลุยก่อนหลุยคุณโทรมาหาเจ้าอ่ะเอล่ะคุณว่าเจ้าได้ศิลปะมหาบัณฑิตเจ้าท่องนะเนี่ยได้นะศิลปะมหาบัณฑิตศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติศักดิ์ในสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์นะฮะท่องให้ก่อนเดี๋ยวนี่อัลไซเมอร์มันใกล้ละเพราะว่าเขาเจ้าขี้ลืมพอสมควรนะฮะเขาเจ้าบอกมันจังแต่ฮะไปฝากไปบอกใครเด้อไอ้เปิดนี้เด้อก็เดี๋ยวเขาเจ้ามาได้มาละเจ้นี่เป็นความรู้สึกจริงๆเลยนะก็เพราะว่าเขาเจ้ามาได้หวังไปเลยแบบเขาเจ้าจะได้อย่างนี้นะแต่เขาเจ้ามีจุดมุ่งหมายได้หัวใจว่าเขาเจ้าจะเผยแพร่อาหารเมืองเนี่ยสู่สายตาของชาวโลกคือได้นะตั้งใจไปเลยฮะเราก็เนี่ยมาตลอดขาดทุนก่อนเนี่ยได้กำไรก่อนเนี่ยแต่ในส่วนที่ว่าเจ้าจริงใจต่อการทำงานคือครอบครัวแล้วก็ทำงานเพื่อเผยแพร่ข้าเจ้าก็ได้ไปทำงานที่สภาวัฒนธรรมเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมสองสมัยนั้นฟองสบู่กำลังแตกเจ้าก็ได้ไปอบรมกับโครงการของพระเทพคือเอาวิกฤตทางวิกฤตของทางโลกเนี่ยคือตีฟองสบู่แตกเนี่ยเอาไปแก้ไขในฐานะที่อยู่วัฒนธรรมเขาจะกลับจากท่านมาพระเทพเนี่ยบนหื้อต้มกล้วยมาต้นหนึ่งบนบอกประโยชน์ของตั้งแต่ต้มกล้วยลำกล้วยกาบกล้วยมาจนถึงใบถึงดอกถึงยอดแล้วก็สาธิตคือพอกุยามไปสาธิตที่กรุงเทพนะเขาจะประจักษ์นั่นมาก็มาบอกขึ้นสภาวัฒนธรรมว่าข้าเจ้าจะเอาคำสอนของพระเทพเนี่ยมาทำขึ้นได้นะฮะแล้วก็เปิดถนนวัฒนธรรมขึ้นเลยฮะเป็นขั้นแรกได้งบจากสภาวัฒนธรรมกรุงเทพ11,000พระเจ้าออกมาจนถึงสตูลสงขลาปัตตานีใหญ่ประยาราณาธิวาสมานอนบ้านนี้แล้วก็ออกชาวบ้านสังกวงตอนนั้นยังงงอยู่ฮะแล้วใครจะมาหามันเอ๋นะจ้างกลมมีคนเสียมาเป็นหมื่นนะฮะปีแรกมาเป็นหมื่นแล้วเขาจะหนุ่มสิ้นหมดเลยแล้วก็คือขายสินค้าที่เป็นพื้นเมืองมีการบังคับด้วยนะก็ปรากฏว่าถูกต่อต้านมากๆว่าจะได้ว่าไปคือของที่เป็นของดั้งเดิมอย่างอันอย่างนี้นะเขาเจ้าก็จังก็ตัดอีกแล้วแล้วสู่เขาอู้เมืองกันเลยนะทำต่อมากันถึง6ปีได้ปีละหมื่นแล้วนะเขาจะเปิดห้องขันโตงจันบนคือแขกที่มาต่างจังหวัดนะฮะขึ้นนอนบนหมดเลยฮะตั้งนี่ก็นอนตั้งพุ่นก็นอนมาตีหนึ่งตีสองต้องลุกเขาละตอนนั้นข้าเจ้าเป็นตึงประธานเศรษฐกิจของชุมชนตึงพะเยาตึงเชียงรายนะฮะก็ไปเอามือคนมาบัดข้าเจ้าแอลมาบัดนะฮะในจังในประเทศไทยเนี่ยนะคนมีที่ไหนประเจอไหนเจ้าก็ไปฮะยังมาเพิ่มแม่จันเนี่ยขายกระเป๋าเนี่ยได้ดีที่สุดเลย
จนกระทั่งเขาเจ้ามาทำประกวดแข่งขันทำทัพพีทำตำราอาหารสองเล่มคือกับสภาวัฒนธรรมเล่มที่หนึ่งคืออาหารพื้นเมืองแต่สูตรออกมาไม่ได้แต่หู้ว่าจะทำจะได้มีแผ่วแกงปุ๊กแกงป้อนแกงมาจากภาษาละพัดอย่างเลยพ่อเอาถึง15จังหวัดตอนนั้น15จังหวัดนะ15อำเภอมารวมประชุมกันที่นี่โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นทำหนังสือจบ2เล่มคือหนังสืออาหารพื้นเมืองพื้นฐานกับหนังสืออาหารขนมพื้นเมืองพื้นฐานพื้นฐานนะเจ้าได้6ปีที่เจ้าทำรายได้ไปเหรอจนกระทั่งลูกข้าเจ้าเนี่ยดิงเนี่ยแม่มีอย่างที่มันเกี่ยวกับที่แม่ทำเรื่องถนนวัฒนธรรมมีนั่นสมุดนี่เล่มมีที่เบอร์โทรของทุกๆอำเภอหลุกและหลุกเอาไปทำพี่ดิงก็เลยมาทำต่อเรื่องอาหารปลอดภัยชาวเชียงรายเป็นสุขค่ะต่อจากอาจารย์เลยนะฮะก็มาทำตัวนั่นก็จนมาถึงมานี่แล้วดิงปรารถนาไว้ว่านี่จะมาไปเป็นกรรมการอย่างสักอย่างดินจะไปติดต่อฝ่ายเจ้านายจัดบนคือเอาโครงการมาช่วยโครงการถนนสันพ่วงถนนวัฒนธรรมแต่โดยดิ่งบอกเอาตำแหน่งอย่างสักอย่างค่ะขั้นแรกที่ดิ่งนำเสนอก็คืออาหารปลอดภัยชาวเชียงรายเป็นซุปเจ้าปลื้มใจมากๆค่ะที่ลูกทำมานี่ใหม่ๆเจ้าก็คาดพี่ดิ่งอยู่กับคนกินมาจนแม่อายุ70เนี่ยมันยังไม่ตายจะต้องไปกินพักปอสารพิษนะคุณเจี๊ยบเนี่ยที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยฮะเปิ้ลก็ไปสนับสนุนการปูพักเนี่ยฮะเปิ้ลก็จะชวนเจ้าไปหมอจังหวัดเจ้ามีเวลาไปเถอะแต่เจ้าทำตามนโยบายของเปิ้ลนะเขาเจ้าคิดว่า1หมอมันต้องได้ตุกนักทุกหนานะฮะเขากินอย่างที่ถูกต้องแล้วมันเป็นยามดและอีกอันหนึ่งที่ส่งเสริมคือเจ้าดุลมาดันมาตะเพ่นะคือเป็นห้องสมาคมอาหารแห่งประเทศไทยเจ้าก็ได้ไปประชุมกับเปิ้ลไปปะใส่อย่างเปิ้ลปะใส่ตำราที่กินแล้วไม่อ้วนกินแล้วเพื่อสุขภาพกินแล้วเพื่ออนามัยโดยเป็นการแนะเปิ้ลแนะนำว่าคือปลูกต้นบะลูมเนี่ย1ต้นเท่ากับท่านมีโรงพยาบาลอยู่ในบ้านน้อยๆ1โรงตั้งแต่หากจนถึงใบเป็นประโยชน์หมดเลยปลูกนี่นะเป็นห้องบ่ค่อนกล้องกันนะค่ะเจ้าก็เลยมาปลูก 3-4 ต้นล่าอาหารที่กินในนี่แหละฮะเขาเจ้าก็ทำอาหารสุขภาพเนี่ยคือกินตัวเองฮะเขาเจ้าก็ภูมิใจนะปีใหม่ๆเจ้าพัดทำอาหารพื้นบ้านเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาฮือเอาใจในขันโตกเอาใจในบุฟเฟ่หัวละร้อยขาดทุนตลอดเลยฮะขาดทุนตลอดจัดบัตรอีน้องแม่ได้เผยแพร่หลายจังหวัดนี่เนาะเตือยังลักเอาพักที่มาปอสาธิตมาขายพี่ดิ่งก็เดือดว่าแม่แล้วผมทักอย่างนี้แล้วแม่แย่อย่างนี้มันประทูกไหนนะบางทีมันไม่มีจ้าฮะเราจะแย่อันนี้นะฮะก็ไม่ได้เขาเจ้าตั้งใจขนาดนะฮะด้วยความตั้งใจของเขาเจ้ามีคนรักพอฮะคือขนาดของข้าราชการกรรมศาสตร์เนี่ยปนมารักพอเจ้าตุลาปีใหม่ปกมัดดับหัวตีเต้นนี่ประกอบมากมีขันตรงแน่นอนประกอบอ้อมหมอบเฮ้ยอย่างหายนอนแล้วก็เจอเขาเจ้าไปวอคอจับมันอ่ะมีด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นี่มีสมาคมนั่นนี่เนี่ยมาตีวอคอกับห้องเจ้าไปอู้ฮะเจ้ากดบอกว่าเขาเจ้าทำอาหารถึงวันเนี่ยพ่อแม่เขาเจ้าฮะแม่เขาเจ้าสอนว่าแม่ขึ้นต้นปูเนาะแล้วเขาเจ้าเป็นคนอยู่ตะลุ่มตามพี่อ๋อเลยตามพี่คือแม่เนอะแม่ให้ใส่ยังพ่อแม่ก็บอกว่าเกิดพี่เกลือหอมกะปิคือใส่ขี้คือใส่ขี้ก็คือใส่5ใส่7ใส่9อย่างเนี้ยแล้วแต่ว่าเฮามีจิ้มนักจิ้มน้อยคือใส่อย่างอีพริกเกลือหอมก็ต้องมีถึงหอมขาวหอมแดงเราต้องมีกะปิหน่อยแม่ก็สอนใส่5ค่ะแล้วก็แกงจิ้มใส่ขาแกงปลาใส่จะใครมีฝรั่งมาถามเจ้าก็ตอบจะเนี้ยมีญี่ปุ่นมาถามเจ้าก็ตอบจะเอี้ยมีอาชีวะมาถามเจ้าก็ตอบอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ดับปักดัดปรุงเอาสมัยตะกอนมันมีผงชูรสมันมีผงปรุงรสเนาะข้าเจ้าเนี่ยตะใดแม่เจ้าว่าอ๋อถ้ามึงยำจิ้นใจนะคือมึงเอาตั๊กเนี่ยต่ำชมไว้ก่อนแล้วเอาต่ำหน้ามันจะโหนหน้ามันจะฟูฟูนะฮะแล้วก็ล้ำมึงใส่จะใส่อันมะแขวนให้น้อยเด้ออีน่ะเจ้าก็เอาอันนั้นนะมาต่ำให้เขากินมีนักศึกษาที่เป็นมะคุเทศน้อยมาเยี่ยมกับเจ้าทีนี้ฮีกันพดพดแล้วเจ้ายังมีลูกอยู่สอนกับอาจารย์บรรเจิดนะฮะ
มันเจอพงแม่ของกัปตันแอร์เนี่ยกัปตันแอร์นี่เป็นอาจารย์ฝ่ายเกษตรแต่ก็มาร่วมกับดีที่ว่าอาหารปลอดภัยชาวเชียงรายเป็นสุขค่ะเขาจะบอกเอาหมูเนี่ยสอนไปเลยมีฝรั่งมาเฮียนทำใช่วัวเนี่ยต้องแน่มันอู้ภาษาอังกฤษได้จะอู้มาได้ต้องฝึกนะเขาจะเรื่องอู้เรื่องฝรั่งเนาะเขาจะมีฝรั่ง AFS มานอนที่บ้านเท่าที่บ้านเป็นโฮสเทลเป็นเฮียนพยาบาลอยู่แล้วก็มานอนตัวเขาเจ้าที่นี่มันหันจักจิ้มอะภาษาไทยเจ้ายังนึกบ่ออกเลยนึกได้กับจักจิ้มคำเดียวนะฮะมันนอนแล้วมันก็โวยวายขึ้นเนี่ยแล้วจะก็ล้มเข้าไปเนี่ยโอ้ไปหันจะจักจิ้มโอ้อีหลอกโนเดนจัลลัดโนเดนจัลลัดนะฮะเจ้าบอกว่าซื่อๆเนี่ยโนเดนจัลลัดบอกมาอันตรายอย่างit is little crocodile ไปหมดเรื่องคนราวเลยฮะมันก็เลยกลัวแล้วเจ้าก็แย่งห้องมันนอนเนี่ยนี่คือภาษาอังกฤษของเจ้าที่มีนักเรียนเอเอสเจ้าจับครูประสิทธิ์ได้ครูประสิทธิ์รีสอร์ทภาษาอังกฤษอยู่เงียบจังโป้หาเงินป่ะอยู่พี่ออสในวิทยากรมาถูกซักอย่างเหมือนฝรั่งเตยคนดำๆเหมือนว่าอีหนาซิดพี่จำเขาได้อยู่นะเออก็มาสอนมาดูด้วยกันยังมีแถบบิ๊กจัดนักฮะตีอยู่ข้าเจ้าเงือกงาในเรื่องของภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเฮียนมาฮกเนาะจามาฮกไปเฮียนวิทยาลัยครูเดี๋ยวนี้เปิดวิทยาลัยครูมาเหมือนกันที่ตายไปแล้วก็ตายไปนะนี่กูมามีหลายคนนั่งจ้องนี่เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันเจ้าเลยห้ามขั้นนี่นะฮะเจ้าไปจังใหม่จะบอกสูงท่าเรียกปีเด้อท่าเรียกเฮาพ่อเฮาอย่าเอาอาหารไปแน่มือขึ้นลงมันว่ารถมันน้อยเดียวอาหารไปถึงสาวสาชิพอย่างเนี้ยจะได้กระลับเปลี่ยนยากเลยนะเขาเอาเสื้อปิดไปคืนหมดแล้วอาหารยากไปแล้วไปเรียกเขาก็พอใจกันถ้าเรียกเขาได้ฉันจะเอาอาหารเธอเด้อจะทำกรรมดีเนี่ยได้รับดีตอบทันทีไม่ต้องไปปีไหนนะฮะพวกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยออนท่านจะเรียกกรรมเอาอาหารมึงหมดเลยเด้อเนี่ยมันว่าอย่างนี้นะฮะมันว่าจะอีแต่เลยค่ะข้าเจ้าเป็นหนี้60,000สร้างอันนี้เสียบ60,000ค่ะโดยที่คนมาเขียนแบบพระเจ้าไม่คิดข้าเจ้าสักบาทคือคุณต้อมนี่ก็เป็นญาติทางธรรมทำให้หมดไปซ่อมมาหมดเลยหินนี่มันอยู่ที่ไหนสุขที่ไหนพวกเอามาให้หมดเลยหมดเสียไป600,000เจ้าเป็นหนี้ค่ะเจ้าเป็นหนี้6 ล้านอีน้ำแดงเอาไปเล่าเป็นหนี้6 ล้านนะฮะอีน้ำแดงเนี่ยเล่าแม่มันเป็นเนี่ยอย่างเจเน็ตอย่างไปขายอย่างผู้น่ะที่มันกินเล่างามอะฮะมันกินเล่างามแล้วมันพอไปเล่าคนฟังแบบแม่หาเงินมาเก่งเป็นหนี้6 ล้านใช้เวลา10 ปีขณะนี้เจ้าหมดแล้วฮะฉันโดดไปนั่งกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วฮะเพราะอาหารเหนือเนี่ยเจ้าที่ท่านได้กินมาเนี่ยค่ะแต่ความเอฟออมของเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดที่สุดกระโปรงข้าเจ้านั่งนุ่มตอนที่เป็นครูเรียนสังโฆเขาบอกเจ้าว่าเฮ้ยอีออนน่ะเป็นแม่ไอ้หลุยบ่ได้แต่งตัวอย่างซะยังเจ้าปิ้นสิ้นเนี่ยฮะปิ้นตั้งนอกเป็นตั้งในอ่ะฮะถ้าทางในมันใหม่กว่าเนาะก็เลยเอามาปิ้นเจ้าตัดผ้าได้หมดน่ะบ่ได้เรียนนะฮะตัดผ้าได้ฉันลูกหมูนี่ทําเองหมดฮะเนี่ยที่อยู่เนี่ยฮะบ่ที่ท่านนั่งเย็บคนเดียวหมดเฮามีสตางค์แม่ต้องอดทนแม่ต้องขยันเดี๋ยวนี้ใส่หน้าต้องแน่แล้วว่ะรู้ถูกแม่ว่ะแม่เป็นหนี้6 ล้านด้วยความที่ขายอาหารแบบแปลงนะฮะเริ่มมาขายอาหารอย่างเงี้ยจริงใจต้อนรับแขกผู้คนมันก็เป็นกรรมดีที่มีผลมาถึงวันนี้นะฮะข้าเจ้าเนี่ยอย่างหลายอย่างข้าเจ้าจะปิดร้านต่อเมื่อข้าเจ้ามีธุระเช่นข้าเจ้าพาพนักงานที่นี่ไปอบรมกับพันตำรวจโทกรพบประเดี๋ยวนี้เปิดเบิร์นเป็นผ้าค่ะอยู่ตีภูป่ายแฟ่3 วันปิดร้านเลยพนักงานที่นี่บอกว่ามาหาไหนอย่างนี้เจ้าอยากไปเจ้าอยากให้ไปพัทยาไปนี่อย่างนี้นะเจ้าบอกเป็นอย่างสุมาคอนเตอร์อีนอกมาคอนเตอร์วันสุดท้ายพนักงานให้ลำมาของสุมาเขาเจ้าว่าได้ปากล่ำกำเหลือได้หนักของจิ๊กจิ๊กยับยับเนี่ยนะป้าก็บอกว่าเป็นอย่างว่าป้าเหื่อภัยแล้วก็และคณะที่ข้าเจ้าเขาอบรมอยู่เนี่ยมีแม่ชีไม่ใช่แม่ชีนะเปิ้ลเป็นคนปฏิบัติธรรมคนหนึ่งนี่เล่าอีกเลยนะฮะเปิ้ลเคยมากินข้าวบ้านเจ้าแล้วก็เปิ้ลลักที่เคียบุรีอันหนึ่งมันไปบังเอิญจะได้ว่าไปปะใส่คนติดมันมาเกี่ยวพันกับข้าเจ้า
มันออกมาสารภาพกับเจ้าโดยเปิ้นเอาเงินใส่ซองมา500เราก็เปิ้นก็เล่าว่าขณะนี้เปิ้นเป็นเจ้าของสำนักงานก่อสร้างนะฮะถ้าเจ้าบอกจื่อบอกเสียงอ่ะเจ้าก็งงอ่ะบอกเอออีน้องนี่ลูกไหนมาแน่เปิ้นลูกไหนมาเปิ้นจะแย่อย่างกับแม่เปิ้นจะมาขอโทษแม่เพราะว่าเปิ้นได้รับตีเคียบุรีไปอันหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตน้องนุ่มต่อหน้าน้องนุ่มเข้าไปช่วยว่าใครได้อันเนี้ยขอซื้อได้ก่อนได้นุ่มก็ว่าได้มานี่ก่อนฮือเปิ้นเปิ้นใครได้อยู่เปิ้นก็เลยเอาใส่กระเป๋าเปิ้นไปแล้วเปิ้นพอเปิ้นฮู้ข่าวอ่ะป้าบังออนสบัญญาขันโตมาอบรมพนักงานที่นี่เปิ้นเอาเงินใส่ซอง500แล้วก็ขอสู่มาข้าเจ้าข้าเจ้าก็เอาเงิน500ทำบุญในวันนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ข้าเจ้าทำกับสังคมอย่างนี้ทีนี้วันที่ไปห้าปิญญาเนี่ยเปิ้นบอกว่าจานเดี๋ยวตอบเดี๋ยวสอนป้าด้วยนะถ้าป้าลืมนะท่านนายกอะไรนายกสภามหาวิทยาลัยมร.เปิ้นบอกว่าคำว่าวันบัณฑิตหมายถึงอะไรใช่ไหมจานจำได้อยู่นะถ้าป้าเดี๋ยวป้าจะตอบไปนะบัณฑิตหมายถึงคนที่ทำงานเพื่อสังคมแต่เนี่ยนะโอ้มันแปลว่าจริงใช่ไหมอาจารย์นี่ยังไงอาจารย์ลงภาษาอย่างนั้นต้องกิตติภาษาอ๋อครับพอดีว่าเรามีบัณฑิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยก็คือปริญญาตรีเอกโทนะคะแล้วก็มีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์มีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ก็คือมีกิตติมศักดิ์แบบป้าบังออนที่ไม่ได้ต้องเข้าไปเรียน okay. แต่ว่าทำผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์เพื่อสังคม okay. ค่ะเราจึงให้ต่อท้ายว่ามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ okay. แต่ถ้าเป็นคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นแค่มหาบัณฑิตเท่านั้น oh. ไม่มีคำ okay. ว่ากิตติมศักดิ์ค่ะมีความแตกต่างอย่างนี้นะเราก็จับมาให้ได้เนาะทีนี้ข้าเจ้าได้ฟังเปิดอย่างนี้จากการวิจัยที่ข้าเจ้าได้เข้าร่วมถ้าเมื่อเราเป็นคนฉลาดเปิดมาสอนเจ้าเนี่ยห้องหน้าห้องที่เขาเอาสิอันกับเบื้องมีใส่ต่อกันนี่นะลากออกจะได้เปิดบอกมดสอนมดเจ้านางเนาะมันขายนองเดียวนี่นะมันมาลากเนี่ยมันแบบป้าตั้งแต่เจ้าเกิดมาเป็นคนเจ้าก็บอกหัวเปิดลากห้องเนี่ยจะอาจจะได้อาจารย์เขาเข้ามาสอนนี่ข้าเจ้าแถมอันหนึ่งนะฮะที่ข้าเจ้าบอกเคยมู่มาก่อนเลยก็คือเปิ้นเอาน้ำยาอะไรจานชื่อว่าอะไรฮะฟงผงฟูเอาไม้ลากจานเนี่ยจานที่เฮาใจแล้วมันดำเมลามินกาอันยังกาทั้งหลายที่ว่าดีๆนะมันก็ดำอยู่อย่างเขาพี่กินก๋วยเตี๋ยวบางร้านมันก็ดำอ่ะเปิ้นที่ลากที่ผงฟูเจ้าก็เอามาลากก็สะอาดขึ้นนี่คือความมู่ที่เจ้าได้จากการวิจัยค่ะแล้วก็ข้าเจ้าได้การไปรับปริญญาครั้งนี้ข้าเจ้าเห็นที่แตกต่างที่สุดก็คือเห็นการทำงานของสมาคมค่ะอะไรนะสภามหาวิทยาลัยในเรื่องของการต้อนรับดีที่สุดเจ้าก็บ้านเจ้าเนี่ยเฮงซวยที่สุดนะข้าเจ้าไปหันแล้วปึ๊บข้าเจ้าลงแล้วปุ๊บมีคนมาหาข้าเจ้า 3-4 คนข้าเจ้าไปเข้าห้องน้ำเปิดเป็นยืนหน้าหนอกข้างๆข้าเจ้านี่คือการปฏิบัติงานที่ดีของคณะกรรมการชุดนี้แล้วข้าเจ้าก็รู้จักมาก่อนสักคนที่เปิดเรื่องมานี่นะมานั่งข้าเจ้าไปที่มันโอ้เป็นคนแท้คนว่ามดมีทางกล้องอยู่3คนมีลูกผู้พันทิพย์นะคนหนึ่งที่เจ้ารู้จักนะฮะแล้วก็ลูกอาจารย์สมยศคนหนึ่งเขาไม่เป็นกรรมการใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปรู้จักอาจารย์เทคนิคกับคนหนึ่งอันนี้ข้าเจ้าเคยไปอู้ก็เปิดไปอู้ก็เปิดไปขอข้าเจ้าไปการปัญหาข้าเจ้าว่าไปแย่จะได้ยังมันได้เจ้าหวอมได้แย่หนึ่งสักอย่างแย่กับพลาดเนี่ยแต่อันแล้วก็แย่วิจัยก็เปิดแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ที่เปิดบางครั้งบางคราวที่ถูกเชิญข้าเจ้าได้ไปเป็นกรรมการของเลือดจำมา2ปีด้วยกันสมัยที่ข้ารายการเปิดสั่งคือว่าคือเอาคนทั้งดอกเนี่ยไปเป็นกรรมการข้าเจ้ากบกลัวข้าเจ้ากบเคยไปหนองเลื่อนจำนี่นะไปหู้การทำอาหารตีบะไซผงชูรสตีเลื่อนจำข้าเจ้าเอามาขายที่ทันได้กินทุกวันนี่แน่นอนใครได้ตำราทำข้าวอย่างเราข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยไม่ใส่ผงชูรสโดยข้าเจ้าเข้าไปเป็นกรรมการตัดสินติในของเป็นอยู่2สมัยข้าเจ้าไปประชุมข้าเจ้าก็อยู่ทั้งกลางข้าเจ้าก็ไม่ควรนั่นแหละให้ผมมาเอาเจ้าไปเก็บตัวกัน
ี่ก็ทําให้เจ้ามีความรู้จักกับที่ไปเป็นกรรมการต่างๆตัดสินบ่ว่าของเทศบาลบ่ว่าของอันนั้นที่ติปัจจุบันเจ้าไปน่ะผู้หมดกระทะเงินลาดเงินหมื่นก็ไปหมดเจ้าก็จบก็จําเอาแล้วก็เอามาทํามานี่มีคนถามว่าพี่ออนได้บ่พี่ออนไปขอเพิ่นกันขอก็ดังที่ท่านเขียนไว้นะแล้วข้าเจ้าบ่รู้จักเพิ่นมาก่อนเลยอย่างสักอย่างเลยวันนี้ก็เลยเจอหนุ่มผู้พี่พี่น้องๆผู้ลูกผู้ที่ข้าเจ้าเคารพนับถือมากินข้าวด้วยกันข้าเจ้าบอกต้องเอาอย่างมาเด้อเจ้าเท่าแล้วแล้วเจ้าก็ชอบม่วนกันเดียวก่อนจะมีการแสดงที่ท่านพอเพราะว่าถ้าผู้ไปตะนานไปนะถ้าเป็นทนายใครใครได้ยังไงก่อนอาจารย์บอกแล้วว่าแย่ทนายหมดมาลาดพอข้าเจ้านี่ข้าเจ้าผู้ผู้อย่างสักอย่างพอจะถึงขอบคุณนี่นะค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณทุกคนค่ะย่อๆ ย่อๆ ที่การแสดงเนี่ย